สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปพวกนายธนาคารน่ะหรอพวกมันสนแต่กำไรเท่านั้นแหละพวกนั่งกินนอนกินนั่นนะ่ะ เห็นราคาของทุกอย่างแต่ไม่เห็นคุณค่าของอะไรเลยคนพวกนี้คือสาเหตุที่ทําให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําและเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องซื้อของมากกว่าดูแลกันและกันพวกมันคือยาพิษปรสธิตตัวถ่วงความเจริญ นี่เป็นคำพูดระบายอารมณ์ที่ดูทันยุคทันสมัยมากแต่ลองแทนคำว่านายธนาคารด้วยกระดุมพีดูแล้วจะเห็นเลยว่ามันคือเวอร์ชันหนึ่งของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นคลาส,สตระกูลของคาร์ลมาร์กซ์ทรงตรงจากปรัสเซียในศตรวรรษที่19แนวคิดของมาร์กซ์ถูกนำไปบิดเบือนและทำให้กลายเป็นผู้ร้ายโดยฝั่งขวาหรือไม่ก็ฝั่งซ้ายจงใจเลือกเอาบางส่วนไปยกย่องเช,ชิดชูโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เคยอ่านงานของเขาจริงๆเลยทั้งคู่ ถ้าถึงอย่างนั้นแนวคิดของมาร์กส์ก็มีค่าควรแก่การพิจารณามาร์กส์เสนอว่าพวกกระดุมพีซึ่งได้แก่เจ้าของโรงงานข้าบดีและใช่แล้วพวกนายธนาคารก็ด้วยคือตัวแทนของระบบทุนนิยมที่มองทุกอย่างในแง่ของกำไรคนกลุ่มนี้เป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิต ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะมองว่าการลดต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ชนชั้นกรรมชีพหรือว่ากรรมกรต้องเลือกคือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีค่าจ้างที่น่าพอใจและความสุขในการทำงาน พวกเขามองเห็นและพยายามต่อสู้เพื่อคุณค่าที่ไปไกลกว่าแค่เรื่องของตัวเลขพวกเขาอยากให้คุณภาพชีวิตที่ดีที่ทัดเทียมกับผู้กระดุมพีน่าสนใจว่ามาร์กซ์ไม่ได้มองว่ากระดุมพีจะร่ำรวยเสมอไปเช่นเดียวกับที่กรรมกรไม่ได้จะยากจนหมดทุกคนแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมันน่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามเมื่อจุดมุ่งหมายไปกันคนละทิศคนละทางก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า2กลุ่มนี้จะปะทะกัน มาร์กบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างชนชั้นขึ้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นการต่อสู้กันจริงๆส่วนใหญ่แล้วเป็นการต่อสู้ทางความคิดและการครอบงาทางปัญญามากกว่าและในความเป็นจริงมาร์กเองก็เป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยมาตลอดชีวิตมาร์กชี้ว่าระบบทุนนิยมได้ล้มล้างระบบศักดินาสวามิภักด์ตลอดจนความสัมพันธ์แบบกํากับด้วยหน้าที่ของคุณนางกับบา่าวไพร่หรือเจ้าหนีกับลูกหนี แม้ระบบดังกล่าวจะมีข้อเสียอยู่มากแต่ยังน้อยโลกก่อนสมัยใหม่ก็ยังมีการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันในขณะที่ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงตัวเลขไร้ความเป็นมนุษย์และความโลภเท่านั้นเองเศรษฐกิจกับการผลิตกลายเป็นสิ่งที่เย็นชาห่างไกลและถูกดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่รัฐและด้วยความที่กระดุมพีเป็นผู้กลุ่มอำนาจผ่านการครอบครองปัจจัยการผลิตและเรือปืนพวกเขาจึงเป็นผู้กำหนดกฎกติกาซึ่งก็คือเงิน กับกำไรคือพระเจ้าอย่างไรก็ตามมาร์กเสนอว่าหากชนชั้นกรรมชีพสามารถมองทะลุมายาคติอันตรายที่บอกว่ามนุษย์เป็นสินค้าไปได้พวกเขาก็จะสามารถทวงคืนชีวิตและอำนาจมาจากอุดมการณ์ของสังคมได้เช่นกันพวกเขาสามารถสร้างสารสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมและเอื้ออาทรต่อกันได้มากกว่าเดิมมันจะเป็นสังคมของมนุษย์ ไม่ใช่กำไรมาร์กซ์เชื่อว่าการต่อสู้ระหว่างชนชั้นคือการต่อสู้ระหว่างชุมชนกับบริโภคนิยมคือการต่อสู้ระหว่างองค์กรธุรกิจกับประชาชนและคือการต่อสู้ระหว่างความเป็นทรัพยากรมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือพูดสั้นๆก็คือมันไม่ได้เพียงแค่การต่อสู้ระหว่างชนชั้นแต่ก็ยังเป็นการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นจิตวิญญ,ญาณของมนุษยชาติด้วย เรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบทุนนิยมกันดีกว่าครับว่าเอ๊ะระบบทุนนิยมเนี่ยเราเคยได้ยินกันมาเนี่ยมันคืออะไรระบบนี้ครับเป็นระบบเศรษฐกิจกนะที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ทุนหรือว่ากำไรนั่นแหละการผลิตสินค้าและบริการจะถูกนำมากำหนดโดยตลาดเสรีซึ่งผู้คนและบริษัทแข่งขันกัน,กนเพื่อผลกำไรฟังดูเหมือนเป็นระบบที่ยุติธรรมใช่ไหมครับใครขยันใครเก่งก็จะประสบความสำเร็จ แต่ความเป็นจริงแล้วระบบทุนนิยมเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะโครงสร้างของมันเนี่ยมักสร้างความไม่เท่าเทียมในสังคมและนี่คือที่มาของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนี่แหละทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าชนชั้นในระบบทุนนิยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างชนชั้นที่1ครับชนชั้นนายทุนครับผมคือกลุ่มที่ถือครองทรัพยากรและก็ปัจจัยการผลิตเช่นโรงงานที่ดินหรือธุรกิจ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะทำกำไรจากแรงงานของคนอื่นโดยไม่ต้องทำงานเองในระดับปฏิบัติการย้ำว่าในระดับปฏิบัติการนะครับส่วน,นกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มชนชั้นแรงงานนี่แหละคือกลุ่มที่ไม่ได้มีทรัพยากรเป็นของตัวเองพวกเขาขายแรงงานเพื่อแลกกับค่าจ้างในการดำรงชีวิตนั่นเองทีนี้ก็มาถึงคำถามครับว่าเอ๊ะแล้วความขัดแย้งระหว่างสองชนชั้นเนี่ยมันคืออะไร ชนชั้นในทุนเนี่ยก็ต้องการที่จะเพิ่มกำไรให้สูงที่สุดใช่ไหมครับในขณะที่ชนชั้นแรงงานเนี่ยต้องการค่าจ้างและก็สภาพการทํางานที่ดีขึ้นมันเป็นความขัดแย้งที่อยู่ในฝั่งของโครงสร้างระบบเนี่ยแหละว่าเราจะบาลานซ์มันยังไงให้ระบบเนี่ยมันอยู่ตรงกลางที่ดีกับทั้งสองฝั่งซึ่งจริงๆปัญหาของระบบทุนนิยมเนี่ยจริงๆก็เหมือนระบบอื่นๆนะคือมีปัญหามากมายแหละแต่วันนี้ผมขอยกตัวอย่างขึ้นมาแค่าา3าตัวอย่างแล้วกัน ข้อที่1ครับคือความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะช่องว่างระหว่างความรวยและความจนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนส่วนน้อยครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกเหมือนที่เราเข้าใจกันเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครอบครองเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าครอบครองหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับข้อที่สองครับการทำงานที่ไม่เป็นธรรมแรงงานมักถูกกดดันให้ทำงานหนักขึ้นโดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้เหมารวมนะครับว่าเฮ้ยผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ มันก็คงมีบ้างเนาะเหมือนเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พนักงานทุกคนเนี่ยมันก็ขี้เกียจเหมือนกันหมดเราก็พูดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นซะหน่อยหรือแม้กระทั่งบริษัทบางแห่งครับที่พยายามลดต้นทุนด้วยการเอาเปรียบแรงงานหรือใช้แรงงานราคาถูกในประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่คุณคุณไหม <c oughs> แล้วข้อที่3ครับข้อที่ยกตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคือการทําลายสิ่งแวดล้อมครับการแข่งขันเพื่อกําไรเนี่ยทำให้บริษัทหลายแห่งไม่สนใจผลกระทบต่อธรรมชาติก็ไม่ใช่ถูกเจ้าอีกเช่นกันนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยผลักดันให้เกิดการบริโภคเกินความจําเป็นด้วยและนําไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม,มระดับโลกซึ่งก็เหมือนที่เราเห็นนโยบายต่างๆที่เรากําลังพยายามทำทุกวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นมาตรการกําแพงภาษีคาร์บอนหรือว่าการที่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ย take in account เรื่องของ renewable energy เนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการ ผลิตหรือว่าในการใช้งานและก็ w เวส Management อีกด้วย ทีนี้ครับแล้วถ้าทุนนิยมมันไม่ดีเนี่ยเราจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ยังไงดีมันก็มีบางแนวคิดนะครับที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของระบบทุนนิยมเช่นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับโซเชียลิซึมแนวคิดนี้ครับเน้นการกระจายทรัพยากรและความเท่าเทียมในสังคมโดยรัฐหรือชุมชนเนี่ยจะเข้ามาจัดก,การปัจจัยการผลิตแทนเอกชนนั่นเองซึ่งก็ฟังดูดีนะครับยิ่งถ้าเป็นประเทศที่ปลอดการคอร์รัปชันเนี่ยโหก็คงจะฟังดูดีไม่น้อยแต่ทุกอย่างย่อมมี ข้อเสียถูกต้องไหมฮะหรือจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขได้ก็คือแนวคิดสนับสนุสน,นความยั่งยืนหรือว่า sustainability ที่เราจะได้ยินกันในช่วงหลังๆมานี้นะครับก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็สวัสดิการของคนรุ่นต่อๆไปครับไม่ได้สนใจแค่เฮ้ยเราต้องใช้ทรัพยากรให้มันหมดไปแต่เราต้องคำนึงและส่งต่อให้รุ่นต่อไปด้วย และอีกข้อหนึ่งครับคือการสร้างความตระหนักรู้ครับผมการให้ความรู้และก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดทอนความไม่เท่าเทียมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองจงนินตนาการดูว่าเราเนี่ยเกิดมาสมมุติว่าผมอายุ30แล้วกันเราการที่เราคนเราเกิดมา30ปีแล้วเรียนรู้รูปแบบหนึ่งมาตลอด30ปีอยู่ๆวันหนึ่งจะให้เปลี่ยนเนี่ย มันคงเปลี่ยนไ่ได้ทันทีใช่ไหมครับมันก็คงต้องเกิดจากการฝึกฝนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่หรือโชคร้ายหน่อยนะครับ <c oughs> อาจจะต้องใช้เวลาอีก30ปีในการที่จะสร้างสารรค์หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้ซึ่งก็จะมีหลายจิตวิทยาโมเดลนะครับที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น the habit loop นะครับ the behavior change model หรือว่าจะเป็น social identity theory นะครับมีหลากหลายมากมายนะครับที่อาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ให้เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเลย สิ่งสำคัญของเรื่องนี้นะครับคือแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดได้นะแต่การเข้าใจโครงสร้างของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้าใจสิ่งที่จะมาช่วยเราเข้าใจสิ่งที่จะทำร้ายเราเนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอบคุณที่ติดตาม Philosophy a n d w i l l ในตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับที่เราจะมาพูดถึงจิตวิทยาปรัชญาแล้วก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยก็ว่าได้แล้วนะพบกันใหม่ทุกวันอังคารกับพฤหัสครับอย่าลืมกด u b s c r i b e ไปด้วยสำหรับวันนี้ขบบค,ครั